嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第121集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางเราก็มาสอนภาษาจีนผ่านไลฟ์ที่121แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาในคอนเทนต์ก็คือประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจนะคะประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจนะคะวันนี้ป๊อปปี้หยางเราก็เลือกออกมา3ประโยคนะคะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า跟服装有关系的商务汉语นะใครที่ชอบใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนกับป๊อปปี้หยางเราใช้ได้นะคะนี่ฮาวแนนซี่สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายเลยนะคะกู้หลายค่ายป๊อปปี้หยาง直播的朋友们不要忘记给ป๊อปปี้หยาง老师点赞送大爱还有分享นะคะใครที่เข้ามาดูไลค์นะคะอย่าลืมให้กำลังใจป๊อปปี้หยาง老师ด้วยกันคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันกันไปเลยนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็เซียนเจียนฉายเช่าวันที่ในดัชชินาลสมัยยาวนะคะเรามาเช็คสัญญาณกันก่อนนะคะนี่ฮาวนี่พาพรวันนี้ว่างมาเรียนแล้วเนาะนะคะเจมส์นี่ฮาวขึ้นแล้วเนาะหลายละ30ตัวกระเหรนมาละ30กว่าคนมีจ้านมีไอ้นี่ฮาวชนะการนี่ฮาวนี่ฮาวแคท晚上好晚上好 good evening นี่ฮาวชนะยาโอ้ยมากันหลายคนดีใจจังเลยนะคะเป็นนักเรียนแถวหน้ามาเฉียนผายเฉียนผายก็คือแถวหน้ากันหมดเลยนะคะไม่พลาดไม่พลาดเดี๋ยวเราจะเช็คสัญญาณนิดนึงก่อนนะคะเต๊ดเต๊ดไปตรงไหนหน้าเอ๊มันไม่ขึ้นนะคะขึ้นไหมเอ่ยสัญญาณชัดเจนดีไหมคะชุนยานี่ค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะมีคนให้ว้างมาด้วยให้ว้างหรือซึมมาก็ได้นะคะประกองนี่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเป็นส่วนหนึ่งนะมันก็ยังไม่ทั้งหมดนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้แบบจัดเต็มเนี่ยสามารถเข้าไปในคอร์สนี้ได้นะคะคอร์สออนไลน์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนคืนนี้เราจะมีไลฟ์ในกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเป็นปิด Facebook Close School Facebook นะคะก็จะเป็นไลฟ์ที่4เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเสื้อผ้านะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะกำลังดูว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวนิดนึงนะคะเช็คสัญญาณนะขอเช็คนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มละอ๋อโอเคมาแล้วเจอละตอนนี้ที่เรารอกันนะก็เดี๋ยวอีกนิดนึงอีกสักหนึ่งนาทีนะคะใช้ตึงเพิงหยออีไม่ใช่อีกก็小时一分钟然后我们就开始了รออีกหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแล้วนะคะอย่าลืมแฟนชังนะ不要忘记分享นะคะอย่าลืมแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปเก็บไว้ที่หน้าเพจตัวเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มันจะได้เป็นการเตือนว่าให้เราได้ทวนนะคะเพราะว่าไลฟ์ของป๊อปปี้หยางเราซื้อเนี่ยไม่ลบนะคะมาดูได้เรื่อยๆมาดูได้เรื่อยๆนะคะโอเคนั่นเมื่อ我们就开始了今天呢我们要学习的题目呢就是ประโยคที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษคำว่าประโยคเนี่ยก็คือ句子ที่ใช้บ่อยคือฉางย่งฉางย่งคือที่ใช้บ่อยๆในธุรกิจธุรกิจเนี่ยจะชื่อชางอู่นะคะชางอู่ฉางย่ง句子ชางอู่ฉางย่ง句子คือประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในอันนี้นะคะเราซื้อเพิ่งโพสต์ไปเมื่อตอนค่ำๆก็คือเป็นตอนที่6ซึ่งพวกเราสามารถย้อนกลับไปดูในตอนที่1ถึง5ได้ในอัลบั้มประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจนะคะ今天呢ก็จะเป็นที่23 24 和25 句子เป็นประโยคที่23 24และ25นะคะพร้อมหรือยัง準備好了吗準備好了吗พร้อมหรือยังอันไหนใครเขียนคำว่าจุนเป้เป็นบ้างใครเขียนคำว่าจุนเป้เป็นบ้างไหนเขียนให้ดูหน่อยสิคำว่าจุนเป้ภาษาจีนพูดยังไงเขียนยังไงนะจุนเป้จุนเป้ฮาเลอร์มาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอลดไซส์นี้นิดนึงอ่ะ
คำว่า准备เราจะเขียนแล้วนะพร้อมหรือยังคะ准备เขียนแบบนี้นะคะ准备พร้อมไปโอเคเริ่มเดี๋ยวนะนะคะขอเทสนิดนึงอ่านเริ่มค่ะ準備好了嗎พิมพ์อินจะเป็นอย่างนี้準備準備好了嗎ตัวจีนนะคะตัวจีนจะชื่อ準備ทุกคนสามารถเรียนวิธีการเขียนได้นะคะเนี่ยวิธีลำดับขีด准备好了吗准备แปลว่าอะไร谁知道准备准备是什么意思呢谁知道准备准备แปลว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม就是准备然后呢好就是ดี或者เรียบร้อยเย่เคยอีกอ๋อ就是好เรียบร้อยเนาะ然后呢了就是แล้ว然后呢吗就是หรือยัง所以呢เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันใช่ไหมคะ准备好了吗เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วหรือยัง准备好了吗准备好了吗如果准备好了ถ้าเตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ตอบได้เลยสั้นๆว่า准备好了准备好了准备好了คือเตรียมพร้อมแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็หาย没准备好แล้วก็แค่เติมคำว่าหาย没ไปด้านหน้าได้เลยนะคะมาเขียนคำว่าหาย没กันหายไม่ 准备好นะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นยังไงคะยังเตรียมไม่พร้อมนะคะหายไม่จะมาเขียนนะหายจะยังเขียนหายเดี๋ยวฉันอันนี้พอไปโอเคหายจะเหมือนตัวปู้นะคะแล้วเราก็จะมีตรงนี้ก่อนหายแปลว่ายังไม่มาจากคำว่าเหมยหยอที่แปลว่ายังไม่หายเหมยยังไม่ยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะหายเหมยแล้วก็เติมไปเลย准备好准备备好ก็คือยังเตรียมไม่พร้อมให้ตอบว่าหายเหมย准备好แต่ถ้าเกิดเตรียมพร้อมแล้วก็准备好了准备好了อันนี้ก็คือเตรียมพร้อมแล้วนะคะโอเคมั้ย可以了那么我们开始好不好如果准备好了请给宝碧阳老师按 wow按 wow นะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะคลิก wow ให้บ๊อบบี้ยาง老师เลยค่ะส่งมาเลยส่งมาเลยมี wow ปุ๊บก็จะเริ่มเลยนะคะโอเคโอเคพร้อมแล้วงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะตีจุดนะคะเป็นบทประโยคที่23แต่ว่าเป็นบทประโยคแรกของเรานะคะเหมือนกันถ้าเราอยากจะพูดว่าแบบนี้มีกี่สีไม่ได้เราทำเสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะขายรองเท้าอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะว่าแบบนี้มันมีกี่สีในภาษาจีนใช้คำว่าใช้ประโยคนี้เลยนะคะ这种款式有几个颜色再来一遍这种款式有几个颜色有几个颜色好我们先看这个这种这种是什么意思呢我们看一下这种这种我们先看这种开白带这个白雷呢哈这个白雷呢哈这种这种这种谁知道这种是什么意思呢这种ก็คือชนิดนี้โดยคำว่าจงแปลว่าชนิดเดี๋ยวอีกซะเราจะไปทางนี้ดีกว่า这种就是ชนิดนะคะจง
จงโอเคเนาะจง就是ชนิดเจ้าจงก็ชนิดนี้หน้าจงก็ชนิดนั้นหน้ากันกายกันหน้าจง这种那种这种然后呢这个款式款式款式是什么意思呢款式就是แบบนะคะแบบ款式ก็คือเป็นแบบเป็นสเปคเนี้ยนะคะ这种款式这种款式คือแบบชนิดนี้แบบชนิดนี้有几个颜色有是什么呢谁知道有呢就是米有就是米然后呢几个นะคะก็คือกี่ส่วนเก้อเนี่ยเป็นลักษณะนามที่ใช้กับคำว่า颜色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 แปลว่าอะไร谁知道颜色呢就是สี颜色就是สี所以呢几个颜色它的词不应该几个颜色几สีกี่สี有几个颜色有几个颜色ก็มีกี่สีมีกี่สีเข้าใจไหมคะเนี่ย有几个颜色有几个颜色เปลี่ยนเป็นสีแดงพวกเราจะได้เห็นกันชัดๆนะคะ有几个颜色有几个颜色有几个颜色ก็คือมีกี่สีโอเคไหม有几个颜色บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประโยคข้างหน้าเราก็ชี้ไปก็ได้แล้วก็ชี้ไปที่ตัวนี้สิ่งนี้ก็ถามว่า有几个颜色有几个颜色什么杯子แก้ว你买了个杯子啊杯子这样杯子然后有几个颜色เราอาจจะไม่ได้สับข้างหน้าแต่เราได้แล้วว่า有几个颜色哦有两个有三个颜色有红色金色和蓝色แปลได้ไหม有红色这是红色金色สีทอง和蓝色蓝色就是สีฟ้า blue นะคะเนี่ยก็คือวิธีการใช้เนาะบางครั้งละค่อยๆจำไปทีละตอนทีละตอนนะสีแดงคือ有几个颜色จำไว้เลยว่ามีกี่สีมันใช้ได้ตั้งหลายธุรกิจเลยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เจ้าจงขวัญชื่อก็คือเนี่ยว่าสเปคเนี้ยแบบเนี้ย有几个颜色อะไปกับ老师读这种款式有几个颜色很好ก็คือแบบนี้มีกี่สีโอเคไหมตรงแล้วมั้ย如果懂了给ป๊อปปี้ยาง老师点赞送大爱还有分享นะคะถ้าเก็ตแล้วตรงเลยเข้าใจแล้วนะคะอย่าลืมคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันกันไปเลยค่ะจิกเกอร์ใช้กับคำนามที่นับได้หรือว่าใช้ได้หมดเลยค่ะเหล่าซื้อคือจีเนี่ยมันแปลว่ากี่นะคะคำว่าจีตัวเดียวตัวเนี้ยมันแปลว่าเดี๋ยวจะเขียนให้กับทุกคนเห็นเลยนะคะตัวจีตัวนี้ขอเป็นสีแดงจีตัวเดียวแปลว่ากี่จีตัวเดียวแปลว่ากี่นะคะเพียงแต่ว่าคำนามในภาษาจีนทุกตัวมันจะมีลักษณะนามของมันเองนะคะในที่นี้เนี่ยเหยียนเซอร์ที่แปลว่าสีเนี่ยลักษณะนามของมันก็คือขอโทษค่ะลักษณะนามของมันนะคะก็คือตัวนี้เกือบลักษณะนามของสีคือเกอร์นะคะก็เลยต้องใช้ว่าจีเกอร์เหยียนเซอร์จีเกอร์เหยียนเซอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นสมมติว่าอย่างเช่นถ้าเป็นกระเป๋าสมมติว่าเอาอะไรดีนะเราซื้อคิดกับจีจะยังนมกี่กล่องนมกี่กล่องเพราะว่านมมันนิ้วไหนสมมติมันแพ็คอยู่ในกล่องนมใช่ไหมคะเอากี่บ็อกซ์เนี่ยก็คือจีเหือเนื้อหน่ายจีเหือเนื้อหน่ายมันก็ต้องเปลี่ยนลักษณะนามไปตามสิ่งนั้นๆ นะคะมีไปแล้วมาโอเคมีไปแล้วอันว้าวมาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อขอต่อ DR3 ประโยคที่2วันนี้จะสอน3ประโยคจริงๆเจ้าแซนจีนะคะไม่ต้องโลภนะคะผู้ย่อทันชินทันชินก็คือโลภนะคะยังไม่มีทันชินแล้วนี่จะมีชิดให้ตัวจะคุยเชิงสุดาถ้าเกิดว่าเหมือนเราโลภเรากินเยอะไปเราก็จะแบบอะไรนะเหมือนกับจุกอ่ะใช่ไหมคะจุกตายกันพอดีเพราะฉะนั้นเราเรียนวันละนิดวันละหน่อยเราอย่าลืมเนาะเหมือนสะสมเหมือนหยอดกระปุกที่เราซื้อบอกนะคะวันนี้看这一句这种款式一共有四个颜色三个码再来一遍这种款式一共有四个
个颜色，三个码。好，我们来看是什么意思呢？这种款式，这种มันจะเป็นอันเดิม，然后这种记得啊，这种呢就是记得吗？什么意思？我们来看，ย้อนไปนิดหนึ่งนี่ไงชนิดนี้เราซื้อเลยใส่สีเหลืองเหมือนกันนะคะ这种就是ชนิดนี้这种款式款式是什么意思呢啊ซื้อใส่สีเขียวแบบเดิมเลย款式款式款式呢就是ย้อนกลับไปดูนะคืออะไรคะแบบใช่ไหมคะนะคะ所以呢เวลาที่เอามารวมกัน这种款式ก็คือแบบนี้แบบนี้อีกงอีกงนะคะคือ什么意思我们要一共一共一共แปลว่าทั้งหมดเป็นการรวมของตัวเลขการรวมใช้กับตัวเลขเท่านั้นนะคะใช้กับเหตุการณ์ไม่ได้ใช้กับตัวเลขเท่านั้นอีกงทั้งหมดโยแปลว่ามีซึ่งอีกงโยคือทั้งหมดมีซึ่งคนไทยจะพูดว่ามีทั้งหมดสังเกตดีนะคนไทยพูดว่ามีทั้งหมดนะคะเห็นไหมเราซื้อใส่เป็นสีไฮไลท์เป็นสีชมพูหยก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 อยู่นี่อยู่ข้างหลังเห็นไหมแต่ภาษาจีนภาษาไทยเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหน้ามีทั้งหมดแต่คนจีนจะพูดว่าทั้งหมดมีนะคะทั้งหมดมีบางทีเนี่ยบางอย่างเราต้องสังเกตเพราะเราซื้อเห็นนักเรียนเราซื้อหลายคนเนาะพูดว่าหยกอีกงนะเราซื้อก็เทียบแบบนี้ใส่สีแบบนี้เขาจะจำเลยอ๋อจำได้แล้วว่าในภาษาจีนเวลาจะบอกว่ารวมทั้งหมดของตัวเลขเขาจะพูดว่าอีกงหยก十个哦，มีทั้งหมด10ค่ะ一共有三个人ทั้งหมดมี3คนค่ะจะไม่ใช่有一共ตรงออกมามันไม่เหมือนภาษาไทยนะต้องเป็น一共有แล้วมันมีอะไรเท่าไหร่ล่ะคะ四个颜色ตอนนี้เราจำได้แล้วว่า颜色นั้นแปลว่าสีมัน四个ก็คือ4มันมี4นั่นเอง有四个颜色四个颜色然后呢三个码啊คราวนี้三个คือ3อย่างถูกไหมคะเราไปดูอีกชั้นนั่นก็หมาคือ什么意思หมาใส่สีฟ้าไว้หมาอยู่นี่ค่ะหมาใจเจอริโอ้ไปอยู่สกายเลยนะคะภาษาไทยเนี่ยหมานะคะแต่ภาษาไทยจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้อ่านนะให้อ่านแต่ตัวจีนกับพิมพ์อินหมาหมาอยู่นี่นะคะหมาคือ什么意思呢我们来看หมา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 ก็คืออันนี้เลยค่ะไซส์ไซส์ก็คือหมาก็คือแบบไซส์อะไรซันก็หมาก็มี3อะไรล่ะคะ3ไซส์นั่นเองหรือว่าที่แปลว่าขนาดนะคะซึ่งหมาก็จะแปลว่าขนาดมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินเอาใหม่ขอนออาดอขนาดจะชื่อหมานะคะก็คือมี3ขนาดหรือ3ไซส์นะภาษาไทยก็ใช้ไซส์เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ这种款式ก็คือแบบนี้一共有มีทั้งหมด四个颜色เนี่ย四个颜色คือ4สี三个码三个码แล้วก็คือมี3ขนาดมี4สีกับ3ขนาดนะคะตอนนี้เราจะเห็นเพื่อนถามว่าอีกงใช้เหมือนกับโตได้ไหมคะไม่เหมือนกันค่ะอีกงจะใช้ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคะว่ามีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดเท่าไหร่แต่โตเนี่ยสามารถใช้กับเหตุการณ์อะไรต่างๆได้หมดอย่างเช่น我们都是泰国人พวกเราทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็น我们一共是泰国人ไม่ได้เพราะว่าข้างหลังมันไม่ใช่ตัวเลขอีกงต้องใช้กับตัวเลขเท่านั้นตรงมาเข้าใจแล้วคลิกไลค์เลยค่ะเซียนเซียนปู้แปลว่าทั้งหมดเลยแฉมปู้แฉมปู้ก็คือสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะเนาะโอเคงั้นเราซื้อขอต่อเลยนะก่อนอื่นอ่านตามเราซื้อก่อนนะคะ来跟老师读一遍跟我读一遍这种款式一共有四个颜色三个码这种款式一共有四个颜色三个码四个颜色三个码很好นะคะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะมีกี่สีก็พรีเซนต์สินค้าของเราไปแล้วเรามี5สีก็5ก็颜色เรามี3สีก็ไม่ใช่มี3ขนาดก็สั้นก็หมาสีก็ SML ด้วยถูกไหม SML นะคะงั้นเรามาดูต่อตรงแล้วมั้ยตรงแล้วส่งตาไอส่งตาไอให้อะไรมา
จ๊ะ I love กับป๊อปปี้อย่างเราใช่ไหนจ๊ะขาดความรักมากเอามาดูกันต่อเลยนะคะประโยชน์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเป็นไซส์ของเสื้อนะคะมีมันจะได้จะซื้อสมมาเจอจบเนาะเชื่อนี่เสื้อยืดใช่ไหมรู้ไหมว่าเสื้อยืดเรียกว่าอะไรสอนนี่หมดเดินไปเจออะไรก็สอนเรื่อยเรียกว่าฝึกอ่านเองก่อนนะจ๊ะเสื้อยืดในภาษาจีนจะเรียกว่า T-shirt นะคะเหมือน T-shirt อย่างเงี้ยก็เลยก็เรียกเหมือนภาษาอังกฤษก็คือ T เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ชื่อก็เหมือนแบบภาษาจีนไม่ใช่ใช่ภาษาจีนมันไม่มี shirt แบบเนี้ยไม่มี shirt ก็เลยใช้คำว่าชื่อมาแทน所以呢เสื้อยืดก็เลยเรียกว่าT恤 OK 吗我喝水今สองวันนี้嗓子有问题คอมีปัญหาเหมือนจะไออะค่ะติดจากลูกวันนี้ลูกหลานก็ไม่สบายไม่โอชื่อเสียชาวอันนี้ก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะสิ T恤ก็คือเสื้อยืดอ้อเดี๋ยววันหลังเราซื้อมาสอนประเภทเสื้อดีไหมอย่างเช่นแบบ T恤เสื้อเชิ้ตเชนชานก็จะเป็นเสื้อเชิ้ต T恤เสื้อยืดแล้วก็อีกเม็ดเป้ยซีนอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามเตี้ยวแต่ก็คือเป็นเสื้อสายเดียวเนชั่นซับในคู่จื่อกางเกงแบบนี้ดีไหมโอเคไหมอยากเรียนไหมถ้าอยากเรียนนะคะเขียนให้พิมพ์คำว่าเฮาเตอร์มาให้เหรอซื้อถ้าโอเคแล้วก็ชอบนะอยากเรียนพวกประเภทสะพายพิมพ์คำว่าเฮาเตอร์เฮาเตอร์มาให้ป๊อปปี้ยังเหรอซื้อเลยนะคะสันนิชัยไม่เอาต้องพิมพ์คำว่าเฮาเตอร์เฮาเตอร์ค่ะต้องพิมพ์ฝึกพิมพ์ภาษาจีน HAODE เฮาเตอร์เฮาเตอร์นะคะต่อแล้วไม่เมามอยนะคะปู่รัวซัวละไม่แบบไม่เพ้อเจ้อไม่เมามอยละมาดูต่อค่ะเมื่อกี้พรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะวันนี้ขนาดนี้มีอะไรบ้างเหมือนกัน有小马中马和大马有小马中马和大马 OK 我们看是什么意思呢有就是什么ไฮไลท์ก่อนชอบอะชอบสีมากเลยอะพวกเราชอบไหมอะสื่อชอบค่ะก็เลยชอบเขียนด้วยสี有ก็คือมี有就是你小马ก่อนอื่นเรามาดูคำว่าหมากันดีกว่าว่ามันใช้กันมาหมานี่มันคืออะไรนะมีแต่หมามีแต่หมามีแต่หมา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 มันมาจากคำเต็มๆคือไหนบอกเราซื้อสิคะคำเต็มๆของหมามันมาจากคำว่าอะไรคะเสฉวนจะเฉลยแล้วนะจะเฉลยแล้วนะมาจากคำนี้ค่ะเขียนแล้วนะเขียนอยู่ตรงนี้นะนี่คือคำเต็มๆของคำว่าเบอร์หรือไซส์นะคะก็คือห้าวหมาห้าวหมาเก่งมากนะคะซึ่งห้าวหมาเนี่ยมันก็จะมีหลายความหมายแต่แน่นอนมันต้องเกี่ยวกับตัวเลขอย่างเช่นแปลว่าอะไรได้บ้างก็คือแปลว่าขนาดแล้วก็ไซส์สอสือกาลันเนาะแล้วก็แปลว่าอะไรอีกหมายเลขเวลาที่เราพูดถึงหมายเลขห้องหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือที่เรียกกันว่าเบอร์ใช่ไหมเนี่ยใช้ได้หมดเลยนี่คือความหมายของคำว่าห้าวหมานี่คือความหมายของคำว่าห้าวหมานะคะแล้วเรามาย่อเหลือแค่หมาแค่นี้ค่ะหมาเนาะตรงแล้วมั้ยตรงละเตียนจ้าตรงละเตียนจ้าคราวนี้ในนี้เราจะเป็นเสี่ยวหมาเสี่ยว是什么小ก็คือเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้น小马ก็คือขนาดเล็กขนาดเล็กก็คือไซส์อะไรล่ะคะขนาดเล็ก小马就是 size S 小马就是 S นะคะ小马小马就是 S 小马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 就是 S 懂了吗小马就是 S 然后呢我们看如果是M จะมาชวนนะก็คือตรงกลางเป็นตรงกลางใช่ไหมเราก็จะใช้คำว่าจงหมาจงหมาจะกับจงหมาจงหมา
中码啊，中码就是 size 刚小中และถ้าใหญ่ก็คือ L size ใช่ไหม size L ก็ภาษาจีนก็ใช้คำว่าเปลี่ยนเอาสีขีสีเหลืองแล้วกันใช้คำนี้ต้าหมาต้าหมาต้าหมาก็คือใหญ่ size L นั่นเองนะคะส่วน XL นะ老师怎么说 XL คนจะเป็น XL นะคะเขาจะพูดเป็น XL สำเนียงแบบจีนนิดนึงนะคะ XL นะคะ XL就是特大码特大码要不要我写เราจะเขียนให้นะจ๊ะขอเขียนไว้ตรงไหนดีนะเขียนไว้ตรงไหนดีนะเขียนต่อด้านล่างละกันอ่ะเขียนต่อด้านล่างนะคะหัวล้อสำเนียงหรอ XL หรอแต่ก็ทุกประเทศเขาก็มีสำเนียงคนจีนเขามาฟังไทยเราพูดเขาก็ขำนะเขาก็บอกว่าอย่างเพื่อนเราชื่ออย่างเงี้ยไมเคิลเขาบอกว่าเขาชื่อไมเคิลทำไมคนไทยเรียกเขาไมเคิลอย่างเงี้ยเขาบอกมันไม่ใช่ชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็มีกันทุกประเทศแหละเนาะก็จะไม่ชินนะคะแต่ว่าอยู่นานๆก็ชินเราสึกว่าน่ารักดีอ่ะแล้วเมื่อกี้เราสึกบอกว่าจะเขียนว่าอะไรอ่ะเขียน XL ได้มั้ยโอเคอ่ะมาเขียน XL กันค่ะถ้า XL นะคะ XL ใส่ XL ก็คือใช้คำว่าเธอต่างเธอต่างจดเลยนะจ๊ะจดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีปากกาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนดูไลฟ์แล้วก็นั่งเรียนกันต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ XL นะคะนี่ก็เป็นเธอต้าหมาก็คือเป็นไซส์ XL เธอต้าหมานะคะเธอต้าหมาก็คือไซส์ XL นะคะ number SS 就是特小马吗ได้ค่ะนอกจากบอกว่าเธอเฉาคือเล็กพิเศษแล้วยังใช้คำว่าเหลี่ยงก็ S เหลี่ยงก็ S นะคะเหลี่ยงก็ S มาเยอะเคยอีกนะคะก็ใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะมาชมครั้งแรกยินดีค่ะต้อนรับเจ้าตัวเล็กๆนะคะน้องก็ประมาณนี้อย่างเช่นสมมติว่าเป็น 2XL นะคะก็ใช้คำว่าเนี่ยเหลี่ยงก็ S เหลี่ยงก็ S เยอะเคยอีกนะคะเขาก็อ๋อเหลี่ยงก็ S ก็คือแบบ X 2ตัวก็ XXL นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้อ๋อแล้วจะมีอีกอันนึงที่เราจะบอกไว้นิดนึงหลายคนบอกว่าเอ้ยเราชื่อผมอะตอนที่พี่หิ้วของจากจีนน่ะเขาไม่ได้ใช้เฉาหมาเขาใช้เฉาเฮ้าได้มั้ยเออได้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะมันมาจากคำว่าเฮ้าหมาเหมือนกันทีเดียวว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมใช้เฉาหมานะคะเฉาหมาจงหมาต้าหมาโอเคสอนเข้าใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะหวังเมย์ลีเช่ๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่านงั้นเดี๋ยวอ่านตรงนี้กับเราซื้อนะคะต้องออกเสียงนะ学语言要开口说话เรียนภาษาต้องอ้าปากพูดนะคะ有小马中马和大马有小马中马和大马เยอะมากค่ะลืมสอนคำนี้ไปนะคะคำนี้ลืมสนิทเลยอาศัยสีชมพูไว้นะคะตัวนี้เขอแปลว่าแหละค่ะลืมเขอแปลว่าแหละเป็นคำเชื่อมนะคะใช้เชื่อมคำกับคำนะคะโอเคค่ะเนาะวันนี้ก็ฝากไว้ที่อันนี้ชอบไหมเดี๋ยวเราซื้อแคปภาพตรงนี้ดีไหมแคปอันนี้นะคะถ่ายภาพอันนี้แคปหน้าจอตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปโพสต์ให้เอาไหมเอ่ยย่าปูย่าเราจะได้ไปจดกันอีกทีนึงได้ซึ่งเดี๋ยวไอ้นี้ไอแผ่นภาพเนี่ยค่ะประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจที่มี3เนี่ยเราซื้อได้โพสต์ไปที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วนะคะโพสต์ไปแล้วสามารถโหลดออกมาเรียนได้ปริ้นเองเลยนะคะเดี๋ยวนี้ปริ้นกันเองได้เลยนะคะแล้วก็มาจดแบบซื้อใส่สีสันแบบซื้อก็ได้เดี๋ยวเราซื้อก็จะแคปภาพตรงนี้นะคะไปวางไว้ที่หน้าเพจหาวมารู้กวยเอาแล้วอยากได้แล้วก็แบบนี้โพสต์คำพิมพ์มาว่าย่าที่แบบว่าต้องการหรือเอานั่นเอง I want ค่ะย่าย่าย่าส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวซื้อส่งให้เดี๋ยวรอหลังไลฟ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวไปจดให้เราจะได้เอาไปจดได้ตัวใหญ่ๆเนาะอ่ะคราวนี้ขอพรีเซนต์อีกนิดนึงนะคะก็ขอเวลาพรีเซนต์คอร์สผลงานของเราซื้อนิดนึงนะคะก็อยากชวนมาเรียนด้วยกันค่ะคือตอนนี้เราซื้อมีหลายคอร์สมากเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราจะพูดอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ย
2ทุ่มนะคะใครที่ลงคอร์สภาษาจีนออนไลน์เพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนนะคะอย่าลืมพบกับเราซื้อตอน2ทุ่มนะคะอีก5ถึง10นาทีเนี้ยก็จะเริ่มเรียนกันในกลุ่มนะคะเป็นไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องนะคะเป็นบทที่4ก็จะเรื่องเกี่ยวกับบทสนทนาเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้านะคะก็เลยหยิบยกบางส่วนมาสอนทุกคนหน้าไลฟ์ด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เจาะลึกในรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะการแนะนำอะไรต่างๆสามารถลงเจาะลึกได้ในคอร์สนี้ได้ซึ่งราคาเต็มอยู่ที่ 2,500 บาทนะคะได้เรียน6บทเต็มๆด้วยกันเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นโอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะหลายคนสงสัยว่าโอนเท่าไหร่ก็ได้จริงๆหรอจริงๆค่ะเพราะว่าเหตุผลที่โอนเท่าไหร่ก็ได้คืออยากจะสนับสนุนทุกคนที่ทำค้าขายนะคะกับชาวจีนได้มาเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจการค้ากับเราได้รวมถึงบางคนที่อาจจะไม่ได้เปิดธุรกิจเองแต่ว่าเป็นพนักงานขายของให้กับชาวจีนเนี่ยถ้าเราพูดภาษาไม่ได้เราจะมีปัญหากับการทำงานเราจะสุกอึดอัดเราไม่มีความสุขในการทำงานนะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาษาจีนให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้มีความสุขกับการทำงานและเมื่อเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำนะคะความสุขนั้นมันจะแบ่งปันไปให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะจริงๆนะถ้าเกิดเราทุกข์นะคะความทุกข์อ่ะมันจะทำให้แบบมันจะแผ่ไปให้คนรอบข้างเพราะเราพอเราตัวเราหงุดหงิดคนรอบข้างก็เห็นหน้าเราแบบอย่างกับก้นอย่างกับตัวใช่ไหมหงุดหงิดตามมันไม่หมดแต่ถ้าเรามีความสุขเนาะทุกอย่างมันก็จะมีความสุขตามเราไปนะคะน้องก็เลยเป็นคอร์สที่แบบโอนเท่าไหร่ก็ได้ว่าอันนี้คือเน้นอยากให้คนที่ขายของหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้จริงรวมถึงบางคนที่แบบไปติดต่ออะไรกับคนจีนบ่อยๆก็เอาไปใช้ได้นักเรียนนักศึกษาเรียนได้หมดคุณพ่อคุณแม่เรียนกันได้นะคะเนาะแล้วก็มีคอร์ส SK ด้วยนะคะถ้าเกิดใครจะสอบเตรียมสอบ SK ระดับ4เนี่ยสามารถลงได้ซึ่งอันนี้เราจะเป็นการติวข้อสอบย้อนหลังนะคะข้อสอบย้อนหลังจำนวน1ฉบับซึ่งมีอยู่100ข้อจะมีพาร์ทฟังอ่านเขียนฟังอ่านเขียน100ข้อเราซื้อติวเต็มๆเลยนะคะติวเต็มๆนั่นไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการฟังการอ่านการเขียนสอนหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราซื้อจะแบ่งเป็นคลิปย่อยๆซึ่งจะง่ายต่อผู้เรียนที่จะคลิกเข้ามาเรียนแล้วก็ทบทวนซ้ำนะคะคอร์สนี้มีอายุคอร์สอยู่ที่1ปีอันนี้1ปีนะคะพอหลังจาก1ปีก็จะหมดอายุคอร์สก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนก็ต้องลงใหม่นะคะแต่ปีหนึ่งนี้น่าจะสอบผ่านแล้วการันตี200คะแนนแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าขอทุนนี้จะต้องเป็น240นะคะก็ถ้าตั้งใจติวดีๆนะคะอันนี้ผ่านแน่นอนเพราะว่าเราซื้อสอนทั้งข้อสอบแล้วก็ติวพวกแกรมมาให้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานแนะนำให้เรียนพื้นฐานก่อนเพราะว่า SK4 เนี่ยมันจะเป็นระดับที่ประมาณกลางๆของภาษาจีนผู้เรียนควรจะมีความรู้บ้างนะคะควรจะมีความรู้บ้างเพราะสิ่งที่เราสติลมันจะเป็นตัวจีนทั้งหมดแล้วเราก็อาจจะค่อยๆเติมพิมพ์อินใครอยากจะรู้ว่าตัวเองสามารถเรียนได้ไม่ได้ย้อนกลับไปชมไลฟ์นะคะเราจะหรือว่าไม่ก็มาเรียนลองเรียนกับเราทุกวันศุกร์หน้าเพจเนี่ยเราก็มาสอนแบบนี้ทุกวันศุกร์เรียน HSK นะคะเนาะสร้างหวังจะเฉยอ่ะโอเคแล้วก็สำหรับอันนี้จะเปิดในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้ววันที่15นี้เราจะเปิดเรียนพร้อมกันค่ะเป็นคอร์ส receptionist ก็คือเป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อเรียกว่าอะไรนะคะในการทำงานสำหรับการบริการในที่พักและโรงแรมนะคะซึ่งในนี้จะมีทั้งหมด29 lecture ด้วยกันนะคะ8บท29 lecture ก็จะเกี่ยวกับด้านงานการโรงแรมนะคะใครที่ทำงานอยู่ด้านนี้หรือเรียนด้านนี้สามารถมาขอรายละเอียดเราซื้อในอินบ็อกซ์ว่ามันเรียนอะไรบ้างหรือขอคลิปตัวอย่างเราซื้อมีคลิปตัวอย่างที่อยู่ในคอร์สนี้ให้เราได้ทดลองเรียนด้วยกันนะคะลองดูว่าโอเคชอบไหมชอบแล้วค่อยลงเรียนถ้าเกิดยังไม่ตรงใจก็มาเรียนแบบนี้กับเราซื้อก่อนได้นะคะราคาอยู่ที่ 2,990 บาทโปรถึงวันที่15คือศุกร์นี้ก็เหลือ990บาทนะคะเรียนได้ตลอดชีวิตเรียนที่ไหนก็ได้ตลอดชีวิตคอร์สนี้ไม่มีหมดอายุนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ อยากเรียนเรื่องการสื่อสารคือพูดไม่ได้สักทีก็จะแนะนำเป็นคอร์ส Chinese So Easy นะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคอร์สที่ฮิ้วของแดนมังกรสำหรับคนที่ไปฮิ้วของเมืองจีนบ่อยๆนะคะติดต่อกับชิปปิ้งติดต่อกับเอเจนซี่เมืองจีนหรือพ่อแม่ค้าคนจีนนะเรื่องสิ่งของเคลมสินค้าอะไรต่างๆก็จะเป็นคอร์สนี้นะคะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยแบบเนื้อหาจะเต็มมากนะคะมันมี6ชัปเตอร์ก็จริงนะคะแต่ชัปเตอร์หลักอยู่ที่ชัปเตอร์5อีก4ชัปเตอร์นี้แถมเต็มๆนะคะคือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้รวมถึงติดต่อธุรกิจได้นะคะก็ราคาตามนี้เลยนะเราแล้วก็สุดท้ายคือพิมพ์อินใครไม่ได้ภาษา
ใครยังไม่ค่อยมีพื้นนะคะแนะนำเรียนพินอินก่อนเพราะว่าพินอินคือการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะถ้าเราออกเสียงพินอินถูกเนี่ยเราสามารถต่อยอดในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ1แล้ว2คือทำให้ตัดปัญหาเรื่องการออกเสียงที่แบบไม่ชัดเวลาที่เราออกเสียงไม่ชัดบางทีทำให้การสื่อสารนั้นผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะคะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป๊ะในพินอินเนี่ยเราจะออกเสียงชัดเจนและตรงตามเจ้าของภาษาเนาะนะคะตอนนี้อยู่ไทยหรืออยู่จีนคะเช่นแจ้งเราชื่อไทยกูมันกูตอนนี้เราซื้ออยู่กรุงเทพไทยเนาะช่วงนี้ยังไม่มีคิวบินค่ะช่วงนี้แอบยุ่งแอบยุ่งนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีคิวบินเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วทำถ้าไม่เคยเรียนเลยล่ะคะควรเรียนบทไหนถ้าเกิดยังไม่เคยเรียนนะคะและยังไม่รู้ว่าเราจะเจาะด้านไปทางด้านไหนหนึ่งให้เรียนพิมพ์อินก่อนแล้วก็ลงคอร์สไซนิโซอีซี่ค่ะอันนี้จะเหมาะที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่ลงคอร์สไชนีสโซอีซี่อันนี้เราซื้อมีแถมพีดินให้ไม่ต้องซื้อคอร์สอันนี้ต่อเลยนะคะไม่ต้องซื้อตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงพิเศษโปรโมชั่นอยู่นะคะก็จะมีพิมพ์อินแถมให้อยู่แล้วนะคะโอเคนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้เพราะว่าตอนนี้จะ2ทุ่มแล้วอีก10นาที2ทุ่มเราจะขอไปเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันในคอร์สนี้ค่ะใครที่ลงคอร์สไว้อย่าลืมไปเรียนนะคะเดี๋ยวพบกันในกลุ่มปิดคอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนในหัวข้อบทที่4ก็คือบทสนทนาที่เกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าค่ะเนาะแล้วไปเจอกันค่ะอีกหัวใจแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็มาพบกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้ในไลฟ์แบบนี้ส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้หน้าเพจนะคะอุ๊ยให้ตื่นเต้นเล่นๆ นะคะโอเคใจเจ๊บายบายมมุดดา